พอรู้จักพี่ตัวเองดีที่สุดนะคะการคัมแบ็กงานเพลงครั้งใหม่ของพี่ต้อมไกรวิทย์เลยได้ผู้กำกับ MV น่าคุ้นๆค่ะเนี่ยค่ะพี่ติ๊กกิตติพันธ์น้องชายแท้ๆนะคะที่หลายคนเข้าใจว่าทำงานเฉพาะเบื้องหน้าหรือเปล่าแต่งานเบื้องหลังจริงๆทำมาเยอะค่ะตั้งแต่เป็นออร์แกไนซ์กำกับละครสั้นให้ททออกแบบปกแมกกาซีนก็ทำมาแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นการประเดิมงานกำกับ MV เป็นครั้งแรกด้วยค่ะพอได้ยินคำว่าสวยเท่านั้นแหละค่ะอินเนอร์มาแรงเลยนะคะนี่ก็เป็นการตีโจทย์ว่าเพลงใจที่โดนฉีกค่ะลุคของนักร้องต้องสวยสง่าสมเป็นดีวานะคะภาพในหัวของพี่ติ๊กกิตติพันธ์เลยนึกถึงเอวาเปรอนค่ะอดีตนักแสดงและสตรีหมายเลขหนึ่งของอาร์เจนตินาซึ่งเธอคนนี้จะต้องสวยเป๊ะทุกครั้งยามปรากฏตัวนะคะก็เลยแซวกันขำๆว่าเป็นโปรดักชันในครัวเรือนหรือเปล่าดูสิน้องก็นั่งพัดควันให้แบบนี้นะคะพี่ร้องน้องกำกับแต่อยากให้การเปิดตัวเพลงใหม่สร้างการจดจำแล้วคนไม่ลืมด้วยไกรวิทย์รายละเอียดนะคะก็เลยมีรายละเอียด MV ใส่ใจทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างรองเท้าส้นสูงที่จริงๆไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ่ายทำเนี่ยเห็นแค่ครึ่งตัวแต่ก็ต้องยอมผู้กำกับค่ะเพราะว่าส้นสูงช่วยดึงอินโนนางพญาออกมาแบบนี้ใช้อารมณ์ดราม่าให้ไปกับเพลงรักบาดลึกนะคะเพลงนี้แต่งโดยคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรที่เคยแต่งเพลงดังให้อู่แมคอินทอสค่ะของคนที่เป็นนักร้องคือการฝันที่จะมีเพลงของตัวเองและพี่ต้อมอาจจะมีปัญหามากคือเวลาเขาไปขายงานให้คือแบบไกวิทย์เหรอแล้วพี่เป็นช่างทำผมเราก็แบบจริงๆเนี่ยเรายังร้องเพลงอยู่เพลงอะไรคือแบบมันก็ต้องเท้าความกันเยอะทีนี้พี่ต้อมก็มีความรู้สึกโอเคการได้ทำเพลงใหม่ออกมาโดยเฉพาะเราเจอกับนักแต่งเพลงที่แบบเป็นรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นโชคดีของเรามากอะที่ท่านอยากทำให้ด้วยเราก็เลยโอเคงั้นทำอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกลัวคือตอนแรกเราก็คิดว่ารอก่อนไหมให้โควิดเงียบสงบซึ่งทุกคนก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันไงมันพี่ต้องมองว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเราพร้อมเราไม่ได้มีอะไรติดขัดก็ทำมันเป็นความสุขของเราคือคนเนี่ยยอมรับเขาในเรื่องของไม่ว่าการจะเป็นช่างผมการที่เขาจะเป็นพิธีกรและภาพลักษณ์ในการง่ายๆร้องเพลงคือทุกคนจำภาพว่าเขาต้องสวยอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า MV เราเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเราไม่อยากมีวงแต่เราต้องการขายตัวเขาเนื้อหาของเพลงที่อาจารย์ชัยรัตน์เขียนเนี่ยพี่ว่ามันเข้าถึงคนบางคนที่เจอปัญหาในชีวิตแบบนี้จริงๆแล้วพี่ต้อมเขาก็คือคนที่พร้อมให้กำลังใจคุณน่ะเหมือนแบบให้พี่ต้อมเป็นพี่สาวอีกคนหนึ่งคุณมีปัญหาอะไรแบบเฮ้ยฉันกอดเธออะไรเงี้ยซึ่งว่าพี่ดิมีความรู้สึกว่าพอพี่ต้อมแต่งลุคแบบนี้เขาไม่มีช่องว่างอ่ะคนเข้าหาเขาได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายยกมาทั้งใจยกมาให้เลยฉันยังไม่เคยให้ใครสำหรับนักร้องลูกกรุงวัยเดียวกับพี่ต้อมนะคะหลายคนก็เจอปัญหาเหมือนกันคือพอไม่ได้ร้องเพลงนางานจ้างหายหมดค่ะทำให้พี่น้องพุ่มสุโขหันมาไลฟ์สดแบบนี้ร้องเพลงทุกสัปดาห์นะคะตั้งชื่อว่า Two Broke Music Together ค่ะพอมองไปถึงการกลับมารับงานในอนาคตด้วยและทำงานเพลงใหม่เอาไว้นะคะเพื่อไปร้องตามงานต่างๆแต่สิ่งที่ต้อมไกรวิทย์ไม่ยอมเปลี่ยนก็คือการร้องเพลงแนวลูกกรุงค่ะก็มั่นใจว่ายังมีคนอยากฟังแล้วก็ทำในสิ่งที่หัวใจบอกว่าใช่นะคะหลังเคยลองเปลี่ยนแนวเพลงและสไตล์การร้องให้วัยรุ่นขึ้นแต่มันดูขัดกับตัวตนค่ะเนี่ยคุณว่านไฉก็มาทำเพลงให้เป็น EDM เลยก็ยังมีในช่อง YouTube อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราจะไปสู้กลุ่มเด็กก็ไม่ได้เราจะไปกินตลาดเด็กเขาก็จะมีเป็นเจเนเรชันของเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วคนที่เป็นแฟนคลับเราหรือคนที่ฟังเพลงเราจริงๆเนี่ยมันก็โตตามวัยกันขึ้นไปด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปฟังหรือไปทำอะไรที่มันหนีจากตัวเราเยอะมากแล้วเขารู้สึกแทนที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้องตามได้เฮ้ยอันนี้คือไกวิทย์อันนี้คือคุณภาพทำไมอะไรเงี้ยงั้นเราทำในสิ่งที่มันเป็นกลุ่มตลาดเราแล้วพี่ว่าตรงนี้มันสบายตัวในการนำเสนอด้วยเราไม่ได้รู้สึกยากเราเป็นตัวเองได้เต็มที่ร้องได้เต็มสไตล์คือคิดเยอะโอ้ยมีเพื่อนมาช่วยฟังเพลงแบบเฮ้ยลองอิมโพรไวส์ไหมแบบร้องสไตล์นนทนนหน่อยไหมอะไรเงี้ย มันไม่ได้มันไม่เข้ากับเพลง
นอกจากคัมแบ็กงานเพลงอีกโปรเจกต์ที่นักร้องรุ่นใหญ่คิดไว้แต่โควิดทำชะงักก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับเพศหลากหลายนะคะเช่นการรวมตัวนักร้อง LGBT ในคอนเสิร์ตการกุศลหรือว่ากิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศผ่านดนตรีแล้วก็สื่อบันเทิงด้วยนี่เป็นจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเลยนะคะที่อยากบอกสังคมว่าเพศหลากหลายไม่ได้เป็นเพียงสีสันอย่างที่กรอบสังคมกำหนดค่ะ